สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับสว.บ้านใหญ่ทักษิณอับแสงเสียหายรู้ผลเบื้องต้นแบบไม่เป็นทางการแล้วสำหรับการเลือกตั้งสว.ที่ได้จำนวน200คนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ต้องมีการเลือกตั้งกันแบบมาราธอนข้ามคืนมีรายงานว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในรอบแรกเข้าสู่การคัดเลือกรอบแบ่งสายหรือรอบไข้เมื่อช่วงเวลา 20:00 นของวันที่26มิถุนายนและการลงคะแนนการนับคะแนนได้ดำเนินการตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนับคะแนนทุกสายพร้อมกันแต่ทีละกลุ่มทำให้ต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงกระบวนการนับคะแนนของทุกสายทุกกลุ่มอาชีพจึงเสร็จสิ้นในเวลา 3:30 นทำให้กระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงและได้ผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน200คนและสำรอง100คนแล้วโดยทันทีที่การนับคะแนนเสร็จสิ้นผู้สมัครสว.ได้ทยอยออกจากห้องประชุมทันทีเพราะใช้เวลาล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมเป็นอย่างมากผู้สมัครหลายคนมีท่าทีเหนื่อยล้าจากการอดนอนในบรรยากาศนอกห้องประชุมเป็นไปด้วยความคึกคักมีญาติและผู้สังเกตการเตรียมดอกไม้ไว้มอบให้สำหรับผลการเลือกสว.ครั้งนี้พบว่าคนเด่นคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบโดยเฉพาะนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีน้องเขยของนายทักษิณชินวัตรที่เดิมคนมองว่าจะได้รับเลือกและเป็นประธานวุฒิสภาแต่กลับไม่ผ่านในขณะที่พลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังติดแค่บัญชีสำรองอย่างไรก็ดีเมื่อสำรวจแบ็กกราวด์ของว่าที่สว.แต่ละคนแล้วส่วนใหญ่ล้วนมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับบ้านใหญ่สีน้ำเงินหรือบุรีรัมย์คอนเน็กชันว่ากันว่ามีการจัดตั้งกันอย่างเป็นการเป็นงานขณะที่พรรคการเมืองอื่นแม้ว่าต้องหลุดรอดเข้ามาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคงไม่เป็นกอบเป็นกำเท่าแม้แต่เครือข่ายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มก้าวหน้าคราวนี้อาจไม่ประสบผลดังที่หวังเอาไว้แม้ว่าจะมีการเดินสายปลุกระดมเชิญชวนสั่งการให้ลงสมัครเข้ามาในเครือข่ายแต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่น่าพอใจนักและบางคนอาจจะไม่ใช่สายตรงแต่มีลักษณะเป็นแนวร่วมแนวทางเดียวกันที่พอเห็นชื่อก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการที่มีออกทีวีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เอ็นไปทางพรรคก้าวไกลที่เข้ามาในสายสื่อมวลชนเป็นต้นส่วนรายชื่ออื่นๆยังมองไม่เห็นชัดแต่ก็ถือว่าเครือข่ายส้มคราวนี้ยังไม่มากและถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหรือหัวนั่นเองแต่ที่น่าผิดหวังมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่เครือข่ายทักษิณของนายทักษิณชินวัตรที่ต้องบอกว่าเสียหายหลายแสนเพราะแม้แต่น้องชายอย่างนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีกลับพ่ายแพ้ตกรอบสุดท้ายในการเลือกระดับประเทศขณะที่อีกคนหนึ่งคือนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ตกรอบตั้งแต่การเลือกระดับประเทศรอบแรกส่วนรายอื่นๆหากเข้ามาได้ก็ถือว่าไม่มีความหมายเนื่องจากไม่มีพลังไม่มีแบ็คกราวด์ที่โดดเด่นพอการตกรอบไม่ได้เป็นสว.ของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่บอกว่าเสียหายเนื่องจากตั้งแต่เห็นชื่อลงสมัครแล้วทำให้มองกันว่ามีการเตรียมนั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภาเป้าหมายเพื่อสร้างอิทธิพลในสภาสูงอีกรอบหลังเคยเกิดขึ้นในยุคสภาผัวเมียที่พรรคไทยรักไทยเคยยึดเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จและนำมาซึ่งการควบคุมองค์กรอิสระเติมเต็มให้ทุกอย่างอยู่ภายในมือแน่นอนว่าการนั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภาอาจจะไม่ง่ายนักแต่หากเข้าไปได้มันก็ย่อมมีการต่อรองล็อบบี้กันไม่ยากและประวัติชื่อชั้นคนอย่างนายสมชายที่เป็นน้องเขยย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเหมือนกับในยุคที่นายทักษิณครองเมืองเขาได้นั่งเก้าอี้สำคัญทั้งตำแหน่งข้าราชการประจำ
มีการต่ออายุปลัดกระทรวงยุติธรรมจนเต็มเพดานต้องโยกมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงานอยู่พักหนึ่งแล้วกลับมาในตำแหน่งเดิมและสุดท้ายเป็นนายกรัฐมนตรีตามใบสั่งถึงได้บอกว่างานนี้ฝ่ายนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเสียหายหลายแสนแถมยังเสียหน้าเสียเครดิตตามมาด้วยเพราะขนาดนายสมชายสอบตกแบบหมดรูปไม่ติดแม้แต่ชื่อสำรองแบบนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะการลงมาของนายสมชายมันก็ไม่ต่างจากการแบกหน้าของทักษิณและครอบครัวชินวัตรลงมาด้วยเชื่อว่าหลังจากนี้คงต้องมีการประเมินกันใหม่เพราะอีกด้านนึงมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาสิ้นมนต์ขลังแล้วดังนั้นหากประเมินหรือมองภาพรวมๆของการคัดเลือกหรือการเลือกสว.ครั้งนี้แม้ว่ากระบวนการจะออกมาในแบบพิลึกกึกกือแค่ไหนก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ยังมีคนที่พอพึ่งพาได้เข้ามาได้บ้างเหมือนกันและยังเชื่อในความเป็นมืออาชีพเข้ามาในสัดส่วนที่ใช้ได้เหมือนกันและหากมองในแง่ดีก็ยังมั่นใจว่าครอบงำไม่ได้ง่ายนักแม้ว่าคราวนี้จะเห็นภาพของสว.บ้านใหญ่แต่ก็ถือว่าเข้ามาแบบกระจัดกระจายเข้ามาหลายสายเพราะสว.มีจำนวน200คนคงสั่งการไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ